วันนี้มาพูดถึงรถวิบากกันบ้างครับสดๆร้อนๆเลยกับ CRF 450L ครับวันนี้มาพูดถึงรถวิบากกันบ้าง CRF 450L ครับถามว่ามันแปลกตรงไหนก็ไม่ได้แปลกครับแต่ว่าถ้าพูดถึง Honda เนี่ยในตลาดวิบาก 400cc เนี่ยเขาทิ้งไม่นานมากครับในที่นี้หมายถึงรถวิบากที่เป็น Enduro ที่สำหรับใช้งานทุกวันนะครับถ้าอย่างเช่นที่มีขายอยู่ตลอดที่ไม่เคยทิ้งก็มีพวกซีรีส์ CRF 450X ซึ่งก็เป็นรถ Enduro สำหรับแข่งขันซึ่งจะมีไฟหน้าไฟท้ายมาให้ครับแต่ถ้าเป็นรหัส CRF 450R ก็จะเป็นตัวแข่งมอเตอร์คอร์สครับซึ่งในรายละเอียดขึ้นยนต์ก็จะแตกต่างกันแต่เนี้ยที่คนตื่นเต้นกันมากๆก็เพราะว่าจะเป็นรหัส CRF 450L ครับซึ่งก็จะมาครบไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวแล้วก็ค่าไอเสียที่เหมาะสมก็คือเหมาะสำหรับใช้งานทุกวันจดทะเบียนได้ครับแล้วก็อยู่ที่มาตรฐานไอเสียแต่ละประเภทนะแต่ว่าค่าไอเสียเบื้องต้นก็คือดีกว่าตัวที่สำหรับขี่ทางปิดหรือขี่เป็นรถแข่งครับก็จะเป็นปรับเครื่องยนต์ปรับมาให้สำหรับใช้งานได้ทุกวันครับสิ่งที่ต่างก็คือจริงๆแล้วพื้นฐานเครื่องยนต์มันก็มาจากพวก 450R 450X แต่พอเป็น 450L ก็มีการปรับอย่างเช่น 450L เนี่ยจะเครื่องยนต์พื้นฐานเร็วกับ450X นี่คือตัวแข่ง Enduro นะครับแต่ว่ามีการปรับอัตราทดการขับเคลื่อนโดยรวมนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะการใช้งานก็คือจะกว้างขึ้นเกียร์ต้นก็จะเน้นปีนส่วนเกียร์5เกียร์6ก็จะเน้นวิ่งทางดำเน้นความเร็วปลายมากขึ้นครับแต่ถ้าเป็น 450X ก็จะเน้นป่าเน้นปีนเน้นแข่งอย่างเดียวยิ่งแล้วใหญ่ถ้าเป็น 450R นี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีแค่5เกียร์พดชิดสำหรับแข่งมอเตอร์คอร์สเท่านั้นครับอุปกรณ์ชุดคงชุดไฟไม่มีครับเป็นรถพร้อมแข่งก็ประมาณนี้ครับทีนี้มาดูรายละเอียดครับว่า 450L เนี่ยเป็นยังไงครับก็คือตลาดเนี่ยพูดตรงเลยมันทิ้งไปนานแต่ผมจำความได้ก็น่าจะแถวบาจา400แล้วก็ทิ้งไปเลยตลาดที่เป็นซีรีส์นี้ซีรีส์ใช้งานทุกวันครับแต่หลังๆก็คือโอเคตลาดวิบากโลกคนขี่ระดับมือสมัครเล่นหรือระดับมือที่แบบขี่ฮอปปี้ขี่วันหยุดคือไม่ได้แข่งจริงจังอยากจะใช้งานประจำวันด้วยก็ใช้งานรถวิบากกันมากขึ้นครับแนวคิดนี้ก็ได้มาจาก CRF 250L ครับตัวนี้ส่งขายทั่วโลกซึ่งเป็นรถที่เสียงตอบรับดีครับราคาไม่แพงเสียงตอบรับดีออปชั่นก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับก็เลยเปิดตลาดในคลาสนี้เพิ่มขึ้นครับเบื้องต้นครับในนี้ราคาที่อเมริกาครับบอกเลยว่ากลายเป็นว่า 450L ครับแพงกว่า 450X แน่นอนว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมแต่ 450L แล้วที่แพงอาจจะเรื่องภาษีที่ต่างกันครับโครงสร้างภาษีต่างกันแล้วก็อุปกรณ์ที่เพิ่มไปพวกป้ายติดทะเบียนไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายชุดตันออฟอะไรพวกนี้ครับคืออุปกรณ์มาตรฐานที่ต้องมีในรถใช้งานในรถบ้านนะครับก็จะมีมาให้หมดราคาก็เลยแพงกว่าตัว 450X แล้วก็ 450R นิดหน่อยแน่นอนครับราคาที่อเมริกาอยู่ที่แถวๆหมื่นเหรียญนี้บ้านเราเข้ามาก็ได้จะมี 300,000 กว่าอันนี้คืออเมริกาแต่ว่าถ้าโชคดีได้ฐานมาบ้านเราเราจะได้ขี่ในราคา 200,000 กลางๆก็ได้ครับสเปคเครื่องยนต์นะฮะสเปคเครื่องยนต์ที่เกิดไปคร่าวๆก็คือพื้นฐานมาจาก 450X ซึ่ง 450X ก็พื้นฐานมาจาก 450R ครับคือตัวมอเตอร์คอร์สแต่ตัวมอเตอร์คอร์สมี5เกียร์พอมาแล้วก็อัตราส่วนกันหลักตัวมอเตอร์คอร์สเป็น 13.5:1 ครับเน้นแรงเน้นขี่ในสนามเท่านั้นกับแรงที่สุดโดยที่ไม่เน้นการสึกล้อไม่เน้นว่าความทนทานอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกถ้าเป็นตัวแข่งมอเตอร์คอร์สเป็นตระกูลซีรีส์ R นะฮะตัว R เนี่ยก็จะเป็นพวกวาวไอจีเป็นวาวไทเทเนียมวาวไอเสียจะเป็นโลหะคือสเปคเครื่องยนต์ก็สูงกว่าพวกแหวนน่าจะเป็นแหวนแบบแหวนอัดชั้นเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็แหวนกว่าน้ำมันอีกชั้นอะไรประมาณนี้อันนี้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยเจาะอีกทีนะผมไม่แม่นเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนแต่เบื้องต้นก็คืออัตราส่วนการอ่านลดลงจาก 13.5:1 เหลือ12ซึ่ง12:1เนี่ยก็จะเป็นใช้ในรถคลาส 450X แล้วก็ 450L อัตราส่วนการเหมือนกันท่อนบนเหมือนกันใกล้เคียงกันครับลิ้นเร่งเท่ากัน46มิลก็คือเป็นพื้นฐานติดลิ้นเร่ง46มิลเป็นหัวฉีดมาให้เลยครับโครงสร้างตัวถังก็แน่นอนครับคือพื้นฐานเดียวกันเป๊ะก็โชคเดียวกันหัวกลับนะครับมีงามอลูมิเนียมเฟรมอลูมิเนียมเครื่องยนต์ใช้ยูนิแคมก็คือใช้แคมเดียวแต่ว่าแคมเดียวเนี่ยมันจะมีตัวแคมจะกดตรงที่วาล์วคู่นึงผมจะไม่ได้กดตรงที่วาล์วไอดีไอเสียแล้วก็มีกระเดื่องไปกดวาล์วอีกคู่นึงก็เดี๋ยวจะเจาะเรื่องเครื่องยนต์ยูนิแคมให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับนี่เอาคร่าวๆก่อนนะครับก็มาครบกับเทคนิคของรถวิบากครับมีกระเดื่องโปลิงมีอะไรพวกนี้ฮะก็ทั่วไปสิ่งที่ต่างนอกจากอุปกรณ์ทั่วไปแล้วคือยางที่ให้มาครับยางให้มาก็มาตรฐานนิสโลครับหน้า21หลัง18แต่ถ้าเป็นตระกูล L นะครับจะให้ยางเหมือน JF บ้านเราครับยาง
หนามแบบหนามแบบค่อนข้างเรียบส่วนถ้าเป็นตัว X ก็จะเป็นหนามแท้ๆหนามแบบตะปุ่มตะป่อมขี่แล้วก็เถื่อนนะครับประมาณนั้นช่วงล่างจะต่างนิดหน่อยครับถ้าตัว X ก็จะสูงกว่าโชกช่วงยุบหลังก็จะสูงกว่าโชกจะยาวกว่านิดหน่อยแต่ว่าช่วงยุบสูงกว่าโชกยาวกว่าเนี่ยเวลานั่งมันก็จะยุบเยอะกว่าเพราะว่าปิงมันจะนิ่มกว่านิดหน่อยส่วนตัว L เนี่ยเตี้ยลงครับเตี้ยลงนิดหน่อยช่วงยุบหลังจะน้อยลงนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้รายละเอียดยังไม่ออกมาชัดเจนนะครับเดี๋ยวเอาคร่าวๆเพราะรถมันเพิ่งเปิดตัวครับถังน้ำมันที่เป็นอลูมิเนียมความจุน้ำมันเชื้อเพลิงก็2แกลลอนก็ประมาณ7ลิตรก็มาตรฐานรถวิบากครับก็คือเขาวิ่งได้ประมาณวิ่งจริงๆในแท็กได้ประมาณสัก150โลบวกลบสบายๆครับเข้าป่าเหลือๆแน่นอนครับ450ยุคใหม่รถแข่งยุคใหม่ก็มีตาไฟฟ้าใหม่แล้วก็ใช้งานสะดวกสบายครับทั้งตัว X ทั้งตัว L เลยครับเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยครับไม่กี่วันเนี่ยก็เลยข้อมูลยังออกมาไม่เยอะมากครับเดี๋ยวผมรอทางนิตยสารต่างประเทศที่เขาได้เห็นตัวรถได้จับตัวรถได้มีข้อมูลเชิงลึกแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้ฟังอีกทีครับแต่เบื้องต้นก็เอามาให้คุยให้ฟังกันก่อนครับว่า Honda กลับมาจับตลาดนี้จริงจังนะครับเดี๋ยวแน่นอนว่าถ้า Honda มาผมเชื่อว่าคาวาซากิ Yamaha ก็น่าจะมาในคลาส450หรือ400ที่เป็นรถบ้านเหมือน KLX อย่างบ้านเราจริงๆแล้วคาวาซากิเคยผลิตKLX 300ที่เป็นตัวคาบูครับแต่ตอนนี้ก็คือเลิกผลิตแล้วมีขายที่อเมริกาผมไม่แน่ใจว่าฐานผลิตอยู่ที่ไหนอาจจะไม่แน่ใจในรายละเอียดเพราะว่าบ้านเราไม่ได้เอามาขายนะครับลุ้นในใจว่าวันหนึ่งคาวาจะเอาตัว KLX หรือ Digger 300ที่เป็นเครื่องทำมาจากโรงงานแล้วมาขายคนไทยในราคาที่แบบเราจะต้องได้ก็รอดูต่อไปนะครับวันนี้โม้ฟังแค่นี้นะครับสวัสดีครับ